เราจะมาดู exercise ที่10กันนะครับเรื่อง signal integrity simulation ของ high speed ในที่นี้ก็จะใช้ตัวอย่างอันนี้นะครับ NPB 28นะ revision 1.00อันนี้เป็นตัวอย่างของอันเทียมเองนะครับนะก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็จะมากำหนดตัว SI model ให้กับ IC ใน schematic นะครับการจำลองตัว Signal Integrity เนี่ยมันจะไม่เหมือนพวก Spice Sim นะมันจะมองแค่ตรงแพดหรือว่าตรง I/O ของ IC เท่านั้นนะโมเดลที่มันใส่เนี่ยเขาเรียกว่า IBIS โมเดลนะครับเป็นโมเดลที่มันจำลองเฉพาะ I/O ของ IC นะเพราะว่า SI มันสนใจตรงเฉพาะตรงพินแล้วก็ตรง Impedance ของ Trace นะครับฮะมันจะสนใจประเด็นพวกนั้นเพราะฉะนั้นโมเดลที่มันใช้เนี่ยจะเป็นโมเดลของ IBIS นะครับแล้วก็มี IC ประมาณนี้อันเทียมก็มีเตรียมโมเดลมาให้แล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์อันนี้นะฮะ IBIS โมเดลก็อยู่ในโปรเจกต์โฟลเดอร์นั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปในโปรเจกต์โฟลเดอร์ย่อยนะจากนั้นเมื่อเรากำหนดโมเดลเรียบร้อยก็ทดลองรัน Signal Integrity นะครับจากนั้นมันก็จะให้ขึ้นให้ assign โมเดลนะฮะเราก็ทำสามารถทำอะไรได้บ้างใน Signal Integrity ก็คือเราสามารถตั้งตาม Design Rules นะ Design Rule ที่เราจำได้ใช่ไหมครับนะเราสามารถตั้งตาม Design Rule แล้วก็ให้มันซิมไปตาม SI บนนี้นะนอกจากนั้นนอกเหนือจาก Design Rule นะครับเราสามารถจำลอง Reflection เราสามารถจำลอง Cross Talk นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่ Antium นะฮะย้อนกลับไปที่ Antium แล้วก็จะเปิดโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมานะครับ NPB 28นะฮะ NPB 28นะครับก็จะมีหน้าตาอ๋อพอดีมันเป็นรุ่นเก่าโอเคมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะก็เป็น IC ที่มี FPGA แล้วก็มี RAM มีคอนเนคเตอร์อะไรแบบนี้แหละครับนะโดยมาก High Speed ก็มักคู่กับพวก FPGA นี่แหละครับแล้วก็บอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ด8เลเยอร์ครับเป็น PCB 8เลเยอร์นะมีท็อปมีมิด1 2 3 4 5ถึง8นะครับทำไมต้องมีถึง8ก็เพราะว่ามันเป็น BGA เนี่ยแหละครับนะจะเห็นว่าถ้ามันไม่มีถึง8เลเยอร์เนี่ยไอ้พินที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินออกมาได้นะเพราะว่าถ้าเรามีแค่2เนี่ยบอลพวกนี้มันก็เดินได้แค่2ชั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ชั้นที่3ที่4ที่5ที่6ที่7มันจะไม่สามารถเดินออกมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องมีซิกแนลเลเยอร์มากขึ้นนะฮะถึงจะเดินออกมาได้นะประมาณนี้นะครับทีนี้มี IC อะไรบ้างครับที่เราต้องคำนึงถึงก็คือมี U1 เราสวิชไปที่ Schematic นะท็อปชีตเราต้องการหา U1 ใช่ไหมครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้Navigator นะฮะอันนี้เป็นแผนชื่อว่า Navigator นะครับแล้วก็คลิกที่ Flat Hierarchy พอคลิกที่ Flat Hierarchy หมายความว่ามันกลาง Schematic ทุกแผ่นออกมาหมดใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่ Reference นะ U1 พิมพ์เข้าไป U1 นะคลิกที่ U1 มันก็จะวิ่งไปที่ U1 ตัวนี้ถ้าของใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้ทำการ Compile Project ก่อนนะครับ Project เลือก Validate Project นะเลือก Validate Project มันจะเป็นการ Compile Project ทั้งหมดเพราะว่าของบางคนโหลดตัวอย่างจากผมไปแล้วก็ไม่ได้ Compile เพราะฉะนั้นบางที Navigator มันจะไม่ขึ้นตัว Reference แบบนี้นะก็ขอให้ Compile ก่อนจะแล้วคลิกที่ Flat Hierarchy แล้วก็เลือก U1 นี่นะครับ U1 ก็จะมีแบ่งการแบ่งภาคเป็น3ตัวจริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจำนวนขามันเยอะไม่สามารถวาดวงจรได้หมดภายในบล็อกเดียวเขาก็แบ่งเป็นหลายบล็อกก็เป็น U1A U1B U1C อะไรแบบนี้นะครับก็ในที่นี้นะครับก็เปิด Property Panel คู่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลองดูที่โอเคมันไม่ได้ Select นะ U1 มันไม่ได้ Select นะครับก็ Select U1 ก่อนให้มันไฮไลท์แบบนี้นะครับจากนั้นลองดู Signal Integrity นะครับนะเป็น Guesses Modelนะอันนี้หมายความว่าเนื่องจากเป็น FPGA เพราะฉะนั้นอันเทียมมันจะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะส่วนมาก FPGA อันเทียมซัพพอร์ตนะครับลองดูตัวต่อไปครับ U5
U5 นะ U5 ก็คือตัวนี้นะฮะ U5 U5 Signal Integrity Model นะครับก็คือ LH 79520นะฮะอันนี้พอดีตัวอย่างนี้มัน assign มาให้แล้วถ้าของใครยังไม่ได้ assign เนี่ยวิธีการก็คือเราไปคลิกที่ช่องนี้นะครับ Signal Integrity แล้วก็คลิกตรงเครื่องหมาย Edit นะครับมันจะโชว์ Dialog นี้มาเห็นไหม Signal Integrity Model นะฮะมันก็มีโมเดลปรากฏอยู่ IC ประเภทไหนนะพินโมเดลเป็นอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือ IBIS มันเป็นพินโมเดลนะมันไม่ได้เข้าไปยุ่งใน IC มันดูเฉพาะตรงแพดของพินเท่านั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนโมเดลเราก็ import IBIS นะ import IBIS model นะมันก็จะเปิด dialog นี้มานะครับตัวโฟลเดอร์มันอยู่ที่NPB อยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ที่นี่ครับ Signal Integrity นะฮะเข้าไปในนี้ในนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับ NPB 28นะแล้วก็มีตัวนี้ IBIS Model นะครับก็มีของ IC 3ตัวฮะ AMD Micron แล้วก็ Sharp AMD ก็เป็น Flash Memory นะครับ Micron ก็เป็น SRAM นะฮะ Sharp ก็เป็น Processor นะครับก็ตัวเมื่อกี้นี้คือชาร์ปนะฮะ LH 79502นะครับก็เข้าไปที่ชาร์ปนะแล้วก็เลือก IBIS Model นะแล้วก็เลือก Open มันก็จะ Import เข้าไปนะครับนะคอมโพเนนต์ในนี้ใน IBIS Model อาจจะมีหลายคอมโพเนนต์นะส่วนพินโมเดลมีหลายประเภทนะครับในที่นี้ผมไม่แน่ใจจะเลือกไหนนะใช้ Default ไปก่อนนะครับเลือกโอเคนะมันก็จะบอกว่า will be overwritten if you continue no อ๋อโมเดลของเก่ามันมีอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดโมเดลนะเราก็กำหนดโมเดลไปทั้ง U1 U5 U7 U9 แล้วก็ U8 นะครับกำหนดให้ครบนะเสร็จแล้วก็เซฟเอาไว้นะเซฟเอาไว้เสร็จแล้วก็เลือกอะไรครับเลือกที่เมนู Tool นะฮะ Signal Integrity นะครับ Tool Signal Integrity นะมันก็จะขึ้นว่า Model Assignment นะฮะเราไม่ต้อง Assign นะครับเรา Continue ไปเลยนะมันก็จะพามาที่หน้านี้หน้า Signal Integrity Analysis นะฮะรอแป๊บหนึ่งครับนะมันก็จะปรากฏผลของการซิมูเลชันให้เราดูนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีชื่อ Net นะครับแล้วก็มี Overshoot Falling Edge Rising Edge Undershoot นะครับอันนี้ค่ามันเป็น Voltage นะครับค่าพวกนี้มาจากที่มันซิมูเลตบนบอร์ดจริงๆแต่ทำไมมันเป็นสีส้มสีส้มก็คือมัน Fail ทำไมมัน Fail ล่ะครับสาเหตุที่มัน Fail ก็เพราะว่ามันขัดแย้งกับ Design Rulesแล้วก็คอมโพเนนต์เข้าเท่าไหร่มีแทร็กเท่าไหร่มินิมัมมีเพดานกี่โอห์มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะท็อปแวลูห้าโวลต์นะไลซิ่งเอชกี่โวลต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นค่าที่มันซิมูเลตขึ้นมานะนอกจากที่มันจะซิมูเลตเหล่านี้เนี่ยเราสามารถตั้งในดีไซน์รูก็ได้นะครับให้มันสอดคล้องกันนะเซตทอเลอแรนซ์อันนี้เป็นค่าทอเลอแรนซ์ที่มันเซตเองนะครับไม่เกี่ยวกับดีไซน์รูถ้าเราอยากตั้งดีไซน์รูแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับ PCD Signal Integrity Rules หรือจะไปที่เมนู Design Rule ก็ได้ครับนะในที่นี้ดีไซน์นี้ไม่มีการตั้ง Design Rules เอาไว้แต่ที่มัน Fail เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกินลิมิตที่ Signal เขาตั้งเอาไว้ยังไม่ทันเช็คจาก Design Rule มันก็เกินลิมิตของมันเองแล้วแต่ถ้ามีการตั้ง Design Rule มันก็เช็คตาม Design Rule ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คนะครับก็คือพูดง่ายๆมันรันซิมูเลตบนบอร์ดวัดค่ามาได้เท่าไหร่แล้วก็เช็คค่านี้เทียบกับ
กฎที่มีการตั้งเอาไว้ถ้าดีไซน์รูมีการตั้งมันก็ใช่กับดีไซน์รูถ้าไม่มีมันก็ใช่กับกฎที่ตั้งตรงนี้นะครับทีนี้นอกจากเช็คกับ rules เช็คกับค่าที่มันตั้งตรงนี้เนี่ยมันทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับก็มีการเช็คพวกเวฟฟอร์มหรือว่า reflection นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากรู้ว่า D0 นะวิธีการดู reflection เราดูทีละเน็ตนะครับเราเอา D0 เนี่ยเลือก D0 มาเอามาอยู่ทางด้านขวามือนี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัว D0 มันจะต่อกับ IC เหล่านี้นะขาไหนเป็น input ขาไหนเป็น output ก็ระบุเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มี termination ไหมนะตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊ก reflection เลยติ๊ก reflection นะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะ run reflection ให้เราเห็นเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเวฟฟอร์ม D0 นะแล้วก็บน U5 ขา87อันนี้เป็น D0 บน U9 ขา A8 อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าเวฟฟอร์มมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันเดินไปใกล้ไกลแค่ไหนะเราสามารถแก้ปัญหาเวฟฟอร์มเหล่านี้ได้นะครับโดยการอาจจะเป็นการใส่ซีรีส์เทอร์มินาตหรือว่าParallel to ground อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถใส่มันได้แล้วก็ให้มัน suggest ก็ได้นะลอง run reflection อีกทีหนึ่งนะลองรันอีกทีนึงจะเห็นว่า reflection ที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับนะมันจะมีการรัน sweep เพราะว่าค่าที่เราระบุเนี่ยมีการระบุ min แล้วก็ระบุ max เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเลื่อนไปทีละน้อยๆนะฮะเราสามารถดูได้ว่าค่าแต่ละค่าที่มันเลื่อนไปเนี่ยมีเวฟฟอร์มออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเห็นไหมครับนะเวฟฟอร์มก็จะราบเรียบขึ้นถ้าเราพอใจค่าที่มันแนะนำมาหรือว่าวิธีการ terminate ที่เขาแนะนำมาเนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับที่มันแนะนำเนี่ยแล้วก็นำค่าที่มันแนะนำเนี่ยไปวางใน schematic ก็คือพูดง่ายๆไปเติม resistor ในเข้าไปใน schematic แล้วก็เอามาแก้ไขใน PCB แล้วก็ซิมใหม่นะวิธีการทำงานก็จะซ้ำๆแบบนี้ครับพอซิมใหม่ตัว waveform ที่มัน overshoot หรือ undershoot เนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่าเราซิมมาแล้วใช่ไหมครับหลักการก็ประมาณนี้เราคือต้องทำซ้ำๆไปนะฮะอันนี้คือ reflection นะครับก็คือเวฟฟอร์มเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วมันไม่แมชมันก็มีการสะท้อนกลับนะอันนี้คือ reflection อีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่า cross talk ครับ cross talk ก็คือการสัญญาณมันข้ามระหว่างกันนะฮะตอนนี้ผมเลือกเน็ต D1 ขึ้นมาเห็นไหมฮะ D0 D1 เนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันมาจากโปรเซสเซอร์เดียวกันนะเราอยากรู้ว่าตัว D1 เนี่ยตัว D0 เนี่ยมันไปกวน D1 มากแค่ไหนใช่ไหมครับเราต้องตั้งให้ D0 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น aggressor คลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับเป็น aggressor เพราะฉะนั้น D1 ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นตัวถูกกวนใช่ไหมครับเป็น victim นะเป็นตัวถูกกวนนะมี aggressor มีกับ victim นะครับเสร็จแล้วก็ลองรันตรงนี้นะครับ cross talk waveform ติ๊กไปเลยครับหลักการของ cross talk เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเขาเรียกอะไรสัญญาณมันมี linking นะสัญญาณตอนที่มันกระเพื่อมเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกไงเกิดสเปกตรัมมหาศาลนะผมไม่รู้จะอธิบายไงดีคือเวลาเวฟฟอร์มมันคมอ่ะใกล้ๆเป็นสเต็ปเวฟฟอร์มเนี่ยจริงๆในทางทฤษฎีถ้ามันเป็นสเต็ปก็คือเปลี่ยนจาก0เป็น1แบบทันทีทันใดเนี่ยมันจะเจนแบนด์วิดต์เป็นอินฟินิตี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกในทางปฏิบัติมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันใกล้เคียงขนาดนั้นก็คือมันจะมีเขาเรียกว่ามีเวฟฟอร์มมีสเปกตรัมที่มันกระจายออกไปเนี่ยมหาศาลทีนี้พอมีสเปกตรัมกระจายไปมหาศาลมันก็มีโอกาสไปกวนเส้นข้างๆนะวิธีการซิมูเลตตัว cross talk ก็คือหลักการแบบนี้ครับก็คือเนี่ยด้านล่างนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่
ที่กวนที่ D1 เห็นไหมฮะ D1 ที่ขา U1 อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหน่วยของการวัดเป็นมิลลิโวลต์นะครับเห็นไหมฮะแต่ขณะที่สัญญาณของ D0 อันนี้คือ D0 ตอนนี้เราวัดธรรมดานะฮะเราเวลาทำเราต้องทำทีละคู่ครับเราไม่สามารถซิมูเลตทีเดียวทั้งบอร์ดมันจะรันไม่ได้ครับซอฟต์แวร์มันก็มีข้อจำกัดของมันเพราะฉะนั้นเราเอาทีละคู่แล้วก็แก้ปัญหาไปทีละคู่ทีละคู่ครับนะเราอาจจะนำเข้ามาสัก3-4เน็ตก็ได้แล้วก็ลองซิมดูได้นะวิธีการก็ประมาณนี้ครับหลักการทำงานก็คือเอาเน็ตเข้ามาซิมดูแล้วก็ทดลองใส่ซีรีส์รีซิสเตอร์พาราเรลรีซิสเตอร์หรือว่ามันมีหลายซักเจชันนะครับพูลอัพพูลดาวน์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะพูลอัพอย่างเดียวหรือว่าใส่อนุกรมก็ได้ใส่พาราเรลก็ได้หรือว่ารู้สึกจะมีเซเนอร์ไดโอดด้วยนะใช้เซเนอร์ใช้แคปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีก็คือเป็นวิธีทำให้สัญญาณมันช้าลงนะทำให้ความชันมันช้าลงทีนี้ถ้าความชันมันช้าลงเราในฐานะนักออกแบบก็ต้องคำนึงถึงดูว่าถ้ามันช้าแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำงานวงจรไหมเพราะว่าต้องคอมโพรไมส์กันนะครับระหว่างสัญญาณคมแล้ววงจรเวิร์กแต่ว่ามีซิกนัลอินทิกริตี้มีปัญหาความสมบูรณ์ของสัญญาณมีปัญหาหรือว่ายอมให้มันผิดเพี้ยนได้ยอมให้มันช้าได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าสัญญาณมีความถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ signal integrity นะต้อง compromise ดูโอเคนะครับ